สวัสดีค่ะพบกับปาริชาวิมลธนาชัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในช่วงนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่ผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบชาวประมงพื้นบ้านส่วนใหญ่จะออกทะเลในช่วงเวลาเช้ามืดแล้วกลับมาในตอนเช้าหรือไม่ก็ออกเรือไปตอนกลางคืนจึงใช้ช่วงเวลากลางวันในการพักผ่อนวันนี้นักข่าวพลเมืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชลงพื้นที่บ้านท่าสูงบนตำบลท่าศาลาอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชและพบกับกลุ่มชาวประมงที่ใช้เวลาว่างจากการออกทะเลในการหารายได้เสริมจะเป็นอะไรติดตามได้จากรายงานบ้านท่าสูงบนอำเภอท่าศาลาเป็นหมู่บ้านติดอ่าวไทยในจังหวัดนครศรีธรรมราชคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงหลังจากว่างเว้นจากการทำประมงก็จะหารายได้เสริมจากการรวมกลุ่มสร้างรายได้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานแกะกุ้งปูกุ้งแห้งและปลาแห้งนอกจากนี้ยังนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการประมงที่เก่าแล้วมาประยุกต์ซ่อมแซมเพื่อต่อยอดบ้านนี่ไปซื้อมาซื้อนี่มาเก็บดูให้ได้แต่ละบ่อยอ๋อครับคือเอาอันที่แบบช่างอะไรแบบนี้มาทำแกไหมการทำอาชีพเสริมของคนที่นี่ถือเป็นการช่วยในเรื่องรายได้เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลในการตอบสนองชาวประมงลดน้อยลงชาวบ้านจึงหันมาทำอาชีพเสริมนั่นเองการใช้เวลาที่ว่างเว้นจากการทำประมงซึ่งเป็นอาชีพหลักมาต่อยอดกิจกรรมกลุ่มในชุมชนไม่เพียงแต่เป็นอีกช่องทางในการหารายได้ยังเป็นอีกช่องทางในการสานความสัมพันธ์ของคนในชุมชนอีกด้วยนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชรายงานคุณผู้ชมก็สามารถเป็นนักข่าวพลเมืองได้โดยส่งเรื่องราวใกล้ตัวมาได้ที่ facebook.com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ